นราพัฒน์ไม่ถอยศึกชิงหัวหน้าปชป.ลั่นถ้าชนะเล็งหนึ่งมาดามเดียร่วมงานนราพัฒน์ไม่ถอยเดินหน้าสู้ศึกชิงหัวหน้าปชป.หลังมาดามเดียประกาศลงแข่งลั่นหากชนะพร้อมดึงร่วมงานปิดทางแก้สัดส่วนส.ส.โหวต70-30เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566นายนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ดูแลภาคเหนือผู้เสนอตัวลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจะมีการประชุมใหญ่วิสามันในวันที่9ธันวาคมนี้กล่าวถึงกรณีที่นางสาววทัญญาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานครประกาศตัวลงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าส่วนตัวยังยืนยันลงชิงหัวหน้าพรรคเช่นเดิมและเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่มีคนมาลงชิงหัวหน้าพรรคยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ไม่มีเจ้าของและเปิดโอกาสให้กับทุกคนอยู่แล้วดังนั้นการที่ส.วทัญญามาลงชิงหัวหน้าพรรคจะทำให้ภาพดีขึ้นเท่ากับว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการการเปลี่ยนแปลงมีคนรุ่นใหม่ๆสนใจเข้ามาร่วมบริหารและปรับปรุงพรรคและผสมผสานกับคนรุ่นเดิมๆได้ถือเป็นภาพที่ดีและเป็นจุดแข็งของพรรคที่จะสามารถอธิบายกับพี่น้องประชาชนและสมาชิกพรรคได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาสร้างมวลขลังอีกครั้งหนึ่งนายนราพัฒน์กล่าวสำหรับข้อเสนอที่ให้ลดสัดส่วนองค์ประชุมส.ส.ที่จะใช้ในการโหวต70-30นั้นนายนราพัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ถือว่าผ่านไปตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้วว่าการกำหนดสัดส่วนองค์ประชุม70-30ซึ่งถูกใช้มาทุกครั้งหากจะมายกเว้นในครั้งนี้ก็จะดูว่าเหมือนการยกเว้นเฉพาะกิจแล้วเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบางกลุ่มจึงเห็นว่าควรต้องเป็นไปตามคันลองเดิมนายนราพัฒน์กล่าวต่อว่าหากเสียงส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะยกเลิกเป็น60-40หรือเท่าเทียมกันหมดก็น่าจะเป็นการเลือกตั้งในครั้งหน้าเพราะเรายังมีเวลาในการปรับโครงสร้างหรือแก้ไขข้อบังคับหรือเขียนกฎกติกาเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยก็ขอเป็นครั้งต่อไปที่จะทำเพราะเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากในการประชุมครั้งที่แล้วในเมื่อการเลือกครั้งที่แล้วยังให้สิทธิ์โสด70-30แล้วเหตุใดครั้งนี้ส.ส.ใหม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะขับเคลื่อนพรรคตามที่พวกเขาต้องการหรือดังนั้นจึงเห็นว่าหากจะปรับหรือแก้ไขก็สามารถทำได้แต่คงไม่ได้หมายความว่ามีกำหนดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคออกมาแล้วจะแก้กันเฉพาะกิจเฉพาะหน้าเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่เหมาะสมนายนราพัฒน์กล่าวนายนราพัฒน์กล่าวด้วยว่าภายหลังการเลือกหัวหน้าพรรคแล้วก็จะต้องมีคนที่แพ้แล้วออกไปแต่หากเราคิดว่าเราเป็นประชาธิปไตยจริงและพรรคเป็นประชาธิปไตยจริงก็ควรต้องยอมรับเสียงข้างมากและหากตนชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคนางสาววทัญญาก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในแผนที่ตนจะดึงมาร่วมงานนายนราพัฒน์กล่าวต่อว่าโดยให้ช่วยในเรื่องของการสื่อสารองค์กรซึ่งถือเป็นงานที่นางสาววทัญญาถนัดอยู่แล้วและหากนางสาววทัญญาชนะก็ขึ้นอยู่กับนางสาววทัญญาว่าจะใช้บริการตนหรือไม่หรือจะมีทีมอย่างไรก็แล้วแต่เพราะถือเป็นสิทธิ์และอำนาจของคนที่ได้รับฉันทามติจากสมาชิกเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าหลังการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคแล้วพรรคจะแตกนายนราพัฒน์กล่าวว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างแต่ในนามของสมาชิกพรรคและอยู่กับพรรคมานานไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตนจึงเรียกร้องมาตลอดว่าพรรคจะเดินหน้าได้ต้องมีเอกภาพฉะนั้นเราต้องมาร่วมกันสร้างเอกภาพแพ้หรือชนะนั่นคือประชาธิปไตยเราก็ต้องมีวินัยและยอมรับมติบางครั้งพวกเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับบางมติ
แต่ก็ต้องมีวินัยและเคารพมติแล้วพรรคจะเดินไปข้างหน้าได้จากนั้นก็สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจแต่ถ้าต่างคนต่างคิดต่างทำก็ไม่มีความเป็นเอกภาพสุดท้ายหลายคนก็ห่วงว่าพรรคจะไปไม่ได้และพรรคจะแตกดังนั้นอยู่ที่พวกเราต้องช่วยกันนายนราภัทรกล่าว แรง สก.เนิร์ดก้าวไกลแซะปูอัดย้ายซบทก.น.ขอให้พักเจริญเจริญกับส.ส.หนึ่งเดียวสก.เนิร์ดก้าวไกลแฉต่อหลังปูอัดย้ายซบไทยก้าวหน้าอ้างโตมากับอนาคตใหม่แต่62โผล่หาเสียงกับปชป.อัดแรงขอให้พักเจริญกับส.ส.คุณภาพหนึ่งเดียวเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566ภายหลังนายวัชรพลบุษมงคลหัวหน้าพักไทยก้าวหน้าทก.น.ให้สัมภาษณ์ถึงการรับนายชัยยามพวาลมั่นเทียนจิตส.ส.กทม.เข้าสังกัดพรรคไทยก้าวหน้าให้เหตุผลว่าจุดยืนตรงกันคือไม่แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ต่อมานางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมโพสต์ข้อความผ่าน X ทวิตเตอร์ระบุว่าปี2562ยังเดินหาเสียงกับไอติมนายพฤทธิ์วัชรสินธุสส.บัญชีรายชื่อโตมากับอนาคตใหม่เดินหน้ารณรงค์แก้รัฐธรรมนูญมากับไอลอแต่บอกตอนนี้ว่าไม่แก้112ล่วงละเมิดทางเพศทีมงานถึง3คนแต่บอกว่าทีมงานสมยอมพรรคไทยก้าวหน้าเลือกแล้วที่จะเชื่อสิ่งเหล่านี้และเชื่อว่าอุดมการณ์ตรงกันก็ขอให้พรรคเจริญเจริญกับส.ส.คุณภาพหนึ่งเดียวนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์พ.ร.บ.ค.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญไอรักชนกระทึกต่อคดี112ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ไม่ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญไอรักชนกระทึกแน่ศาลอาญานัดคดี112วันที่14ธันวาคมเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่29พฤศจิกายน2566ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติกรณีศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลจำเลยคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.เศษ683ส่วน2565ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา14ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34หรือไม่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำใต้แย้งของจำเลยและเอกสารประกอบปรากฏว่าจำเลยแสดงเหตุผลประกอบคำโต้แย้งเฉพาะพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วรรค1 1 2และ3ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรคหนึ่งและคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา58วรรคหนึ่งกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วรรค1 1 2และ3ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรค1หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วรรค1 1 2และ
3. ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรค1สำหรับคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.เศษ683ส่วน2565เป็นคดีที่อายรักชนกศรีนอกสมาชิกกลุ่มคลับเฮ้าส์เพื่อประชาธิปไตยขณะนั้นถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และข้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลังมีผู้แจ้งความต่อบก.ป.อ.ท.ให้ดำเนินคดีผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชีชื่อไอซึ่งทวิตข้อความวิจารณ์รัฐบาลเรื่องระผูกขาดวัคซีนโควิด-19 พร้อมติดแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม28กรกฎาคมร่วมใจใส่ชุดดำและรีทวีตข้อความพร้อมภาพถ่ายป้ายข้อความในการชุมนุมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม16ตุลาไปแยกปทุมวันปี2563ซึ่งแสดงความไม่พอใจสถาบันโดยสารอาญานัดฟังคำพิพากษาในวันที่14ธันวาคมนี้